รุ่นจิ๋วไปแล้วขยับไหวขึ้นมาอีกหน่อยค่ะกับความสดใสของสาวๆคอนแวนในละครโรแมนติกคอมเมดี้นางอายจากค่ายเมกะวายที่นางเอกนิชานัทนิชาสาวลูกครึ่งคาริสาสปริงเกตและแก๊ปชนกสุดานำทีมนักแสดงเสิร์ฟความโอลหม่านจนซาบปนน่ารักที่ทำเอาเหล่าซิสเตอร์และท่านกงสุลสุดหล่อเนี้ยเกรซวรินทร์ต้องกุมขมับปวดหมองไปตามๆกันแถมยังมีหนุ่มๆสุดแซ่บจากโรงเรียนชายล้วนที่มาเพิ่มดีกรีความแซ่บอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องจริงๆค่ะงานนี้แฟนๆคงต้องเตรียมหลั่งสารเอนโดรฟินรัวๆแล้วล่ะค่ะเพราะละครนางอายจะมามอบรอยยิ้มความสดใสตอนแรกในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ทางช่อง3และช่อง33ค่ะคิดว่าเด็กๆน่าจะสนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงคอยดูแลน้องๆรู้สึกไม่มีเพื่อนฮะแต่เรารุ่นเดียวกันใช่เรารุ่นเดียวกันใช่พี่ใครมองก็คงรู้ว่าพี่เกรซรุ่นเดียวใช่พี่โตกว่านิชาประมาณไม่กี่ปีไม่ต้องตอบย้ำประเด็นนี้มากดีกว่านะครับผมคิดว่านางอายเวอร์ชันนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าน้องๆทุกคนสดใสมากแล้วผมก็จะต้องสดใสตามน้องๆไปด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะดีมากค่ะครับผม